ราให้คุณครูเนี่ยนะครับอยู่เวรเนี่ยเราเพื่ออะไรการทำไมต้องเอาชีวิตครูหนึ่งคนไปเสี่ยงแล้วก็ต้องคำนึงถึงสวัสดิภาพของคุณครูด้วยครับให้คุณครูเนี่ยนะครับอยู่เวรเนี่ยเราเพื่ออะไรครับถ้าเกิดเราเอาวัตที่วัตถุประสงค์จริงๆอ่ะคือเพื่อเขาเรียกอะไรนะความปลอดภัยของโรงเรียนถูกไหมครูที่ต้องมาอยู่เวรเนี่ยส่วนใหญ่ก็เป็นสุภาพสตรีด้วยถูกไหมคราวนี้เนี่ยผมคิดว่าถ้าเกิดคนอื่นเนี่ยเขาก็รู้กันทั่วเนี่ยว่าโรงเรียนนี้เนี่ยมีครูอยู่หนึ่งคนเนี่ยอยู่เวรตอนกลางคืนเนี่ยผมตั้งคำถามว่าถ้าคนที่เขาจะมาคิดร้ายเนี่ยเขาจะกลัวไหมเขาจะกังวลไหมเขาก็ไม่ถูกไหมครับครับเรากลับทำให้ครูเนี่ยตกเป็นเป้าหมายอ่อนแอให้กับผู้ที่จะเข้ามาก่อเหตุลักทรัพย์ร่นทรัพย์เสียมากกว่าครับมันก็มีหลายอย่างเนาะมันก็มีทั้งเรื่องของกล้องวงจรปิดก็ดีผมตั้งคำถามไม่ง่ายผมตั้งคำถามอยู่ดีมีโจรบุกเข้ามาในโรงเรียนขโมยคอมพิวเตอร์สมมติ5คนอย่างเงี้ย6คนอย่างเงี้ยมีครูเวร1คนคุณคิดว่าครูเวรจะทำอะไรได้ใช่ไหมเราคือเราพูดกันในความเป็นจริงเลยนะถูกไหมครูเวรก็ต้องทำไงฮะก็ต้องโทรศัพท์ประสานถูกไหมแล้วก็ต้องหลบซ่อนตัวจากโจรถูกไหมเพราะว่าสู้กำลังไม่ได้ถูกไหมฮะแล้วครูก็ไม่ได้มีอาวุธยุทโธปกรณ์อะไรถูกไหมครับผมไม่ได้มีอาวุธป้องกันตัวอะไรถูกนะดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดเราไปอย่างนั้นเราจะเอาชีวิตครูไปเสี่ยงทำไมคุณคิดว่าจะให้ครูเอาไม่เรียวไปสู้กับโจรที่มีปืนผาหน้าไม้ก็คงไม่ใช่ครูก็ต้องหลบซ่อนตัวถูกไหมใช่แล้วพอขโมยขโจรออกไปจากโรงเรียนก็รอให้ตำรวจเข้ามาในสถานที่เกิดเหตุไปแล้วก็สืบสวนสอบสวนแล้วก็ดำเนินการจับกุมถูกปะครับคือถ้าเกิดความเป็นจริงมันเป็นอย่างนั้นน่ะทำไมเราไม่ใช้ระบบกล้องวงจรปิดแทนล่ะถูกไหมเราก็สามารถที่จะติดตามผู้ร้ายแล้วก็ติดตามจับกลุ่มได้ไม่แตกต่างกันทำไมต้องเอาชีวิตครูหนึ่งคนไปเสี่ยงที่จริงการแก้ไขเรื่องนี้ง่ายมากนะครับเพราะว่าการที่ครูจะต้องอยู่เวรเนี่ยมันเป็นไปตามมติครม.เมื่อวันที่6กรกฎาคม2542ถ้าเกิดมีการประชุมครม.แล้วก็ยกเลิกนะครับมติครม.เมื่อ6กรกฎาคม2542เนี่ยก็จะแก้ปัญหานี้ได้ทันทีแบบควิกวินเลยถ้าโรงเรียนไหนมีงบประมาณในการที่จะจัดจ้างเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยผมว่าก็ดีแต่ว่าถ้าเกิดว่าไม่มีเจ้าไม่มีงบประมาณที่เพียงพอถูกไหมครับเราก็สามารถที่จะใช้เทคโนโลยีได้ถูกไหมเอาง่ายๆก่อนสมมติว่าประตูห้องคอมพิวเตอร์ที่มีของมีค่าเราก็ใช้ระบบการเข้ารหัสถูกไหมครับถูกไหมเราก็ล็อกกุญแจมีการระบบการเข้ารหัสถูกไหมมีการติดเด็กขาดถูกไหมครับถูกไหมมีกล้องวงจรปิดมันก็สามารถที่จะทดแทนการใช้คนได้ถูกไหมคือผมว่ายุคนี้มันมีระบบการเข้ารหัสมันมีระบบ security อ่ะถูกไหมครับมันมีระบบที่มันสามารถส่งสัญญาณไปที่สถานีตำรวจหรืออะไรอย่างเงี้ยที่มันทันสมัยแล้วอ่ะถูกไหมครับแล้วงบประมาณเหล่านี้มันไม่แพงอ่ะคือถ้าเกิดคุณเทียบกับการจ้างคนผมว่าเผลอๆเนี่ยการจ้างคนเนี่ยนะครับถ้าเอาให้มันพอจริงๆนะคือรปภ.คนเดียวคุณคิดว่าโจรเข้ามา 4-5 คนคุณเพื่อรปภ.คนเดียวเอาอยู่ไหมล่ะก็ไม่อยู่ถูกไหมคือถ้าเกิดคุณจะเอาคนที่มันพอจริงๆผมว่าเผลอๆเนี่ยนะครับใช้เทคโนโลยีเนี่ยอาจจะมีประสิทธิภาพจริงๆอ่ะระยะสั้นเนี่ยนะครับก็สามารถยกเลิกมติครม.เมื่อวันที่6กรกฎาคม2542ได้เลยถูกไหมครับแล้วก็ถ้าเกิดมีงบกลางนะครับคืองบกลางก็อนุมัตินะครับให้ติดตั้งกล้องวงจรปิดได้เลยหรือ
ไม่โรงเรียนก็สัมพันธ์กับชุมชนอยู่แล้วถูกไหมครับก็ประสานงานกับชุมชนให้เข้ามาช่วยเป็นหูเป็นตาหรือว่าประสานงานกับเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับให้จัดสายตรวจเข้ามาแวะเวียนนะครับติดตู้แดงที่โรงเรียนผมว่าระยะสั้นมันทำได้เลยเนาะระยะยาวก็ตั้งงบประมาณในการสร้างระบบรักษาความปลอดภัยที่มันมีประสิทธิภาพทั้งกล้องวงจรปิดแล้วก็ประตูที่มีการใส่กรใส่เข้ารหัสการติดตั้งเหล็กดัดที่มันแข็งแรงทนทานในห้องที่มีของมีค่าผมว่ามันไม่แพงแล้วสำหรับโรงเรียนที่อาจจะมีของมีค่ามากก็อาจจะมีงบประมาณในการจัดจ้างเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย